ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์รัตนโกสินทร์ววินิจชัยกุลเขียน 1. ปีฉลูสัปตศกจุลศักราช1167ตรงกับพุทธศักราช2348ปีที่24 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีรัชกาลที่หนึ่งแห่งรัตนโกสินทร์อากาศในายามพลบค่ำค่อยคลายจากความระอุอ้าวในตอนกลางวันลงบ้างแล้วลมร้อนที่เคยเป่ามาจากท้องฟ้าสีน้ำเงินครามไรเมฆหมอกในตอนบ่ายเปลี่ยนเป็นลมเย็นโชยเฉยมาพร้อมกับน้ำในลำคลองที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในตอนค่ำแลเป็นระลอกน้อย ไวตัวอยู่ในแสงจันทร์ข้างขึ้นใกล้คืนเพ่นแสงตะเกียงวอมแวมขึ้นเหมือนหิงห้อยหลายร้อยตัวพร้อมใจกันมาเกาะอ,อยู่สองข้างฝั่งคลองวัดสามปลืม้มเมื่อแสงแดดเลือนลบไปจากขอบฟ้าชาวบ้านก็ได้อาศัยแสงตะเกียงน้ำมันมาพราวบ้างน้ำมันปลาบ้างจุดให้ความสว่างในบ้านเรือนแทนถ้าเป็นบ้านผู้มีฐานะดีก็มีเทียนไขที่สั่งเข้ามาจากเมืองจีน โดยมากยามค่ำนี้จะเป็นเวลาพักผ่อนของเจ้าของบ้านถ้าไม่นั่งกินข้าวปลาอาหารมีลูกเมียพร้อมคอยปรนนิบัติก็เป็นเวลาที่เพื่อนฝูงสนิทสนมจะแวะมาเยือนเพื่อสนทนากันเป็นที่บันเทิงใจก่อนจะลากลับไปในยามดึกสองฟ้าคลองวัดสามปลื้มนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวจีนซึ่งย้ายมาจากหมู่บ้านเดิมระหว่างวัดสลักกับวัดโพ ตั้งแต่ก่อนจะสร้างพระบรมมหาราชวังบ้านเรือนแถบนี้จึงมีอยู่ไม่น้อยที่มีได้เป็นเรือนไม้ฝาสำรวจหลังคามุงกระเบื้องไม้อย่างบ้านเรือ,รอนราษฎรทั่วไปหากเจ้าของบ้านนิยมที่จะก่อสร้างถืออิจฉาปูนตามเขาบ้านพ่อเมืองแม่ของบรรพบุรุษของตนหลังคาก็ใช้กระเบื้องรลอนจากเมืองจีนส่วนขนาดจะใหญ่โตโออาหรือว่าเล็กย่อมลงมาแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าบ้านแต่ละคนบ้านหลังหนึ่งในจำนวนนี้สร้างอยู่ติดลําคลองมีศาลาท่าน้ำรูปเก่งจีนและเห็นเป็นเครื่องหมายได้แต่ไกลและสร้างกำแพงล้อมไว้อีกสามด้านเว้นไว้แต่ด้านคลองตัวบ้านนั้นสร้างแบบจีนที่นิยมกันอยู่คือมีลานกว้างอยู่ตรงกลางก่อนจะถึงตัวตึกใหญ่และมีตึกเล็กเป็นเรือนบริวารอยู่สองข้างซ้ายขวา ล้อมลานนั้นเอาไว้หากว่าแขกนั่งเรือมาถึงศาลาก็จะขึ้นจากเรือเดินตัดผ่านลานที่ปูด้วยกระเบื้องลูกฟูกแผ่นใหญ่เย็นสบายเท้าย,ยิ่งนักตรงมาถึงตัวตึกก็จะเห็นนอกชานปูด้วยกระเบื้องเช่นกันก่อนจะถึงยกพื้นขึ้นสู่ห้องโถงที่เปิดกว้างให้ลมโกรกสบายตกแต่งด้วยโคมแบบจีนแต่ว่าไม่ใช้โต๊ะหรือเก้าอี้อย่างจีน หากแต่ปูพรมนั่งกันบนยกพื้นซึ่งเช็ดถูไว้สะอาดตาตามแบบการต้อนรับอย่างไทยๆนั่นเองบุรุษผู้หนึ่งนั่งเรือใช้เรือฝีพายสี่คนล่องมาตามลำน้ำเมื่อใกล้ศาลาฝีพายก็คัดท้ายเข้าเทียบขั้นบันไดให้บุรุษนั้นก้าวขึ้นก่อนส่วนเรืออีกลำที่ตามหลังมาด้วยเป็นเรือบรรทุกข้าของต่างๆใส่หีบหนังบ้าง หีบกําปั่นบ้างมาด้วยหลายใบคนในเรือก็พากันแบกหีบเหล่านั้นตามขึ้นไปเป็นขบวนส่วนบ่าวที่เหลือเมื่อนายขึ้นไปแล้วก็พายเรือแอบเลี่ยงไปจอดอีกท่าน้ำที่ถัดไปซึ่งเป็นท่าน้ำของบ้านเดียวกันแต่ว่าไม่มีศาลาคงมีแต่บันไดท่าน้ำสำหรับคนในบ้านมาซักผ้าและตักน้ำไว้ใช้ประจำวันแล้วครู่ต่อมา ก็พากันขึ้นไปบนพื้นดินจุดไฟริบรี่เล่นกำถั่วกันเป็นที่คลึกครืน่นผู้เป็นแขกนั่งคอยอยู่บนพรมที่ปูลาดเอาไว้เพียงครู่เดียวเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นระหว่างนั้นคนในบ้านคลานนำกาลน้ำชาและถ้วยมาวางให้ที่ขาดไม่ได้คือเชียนหมากเจ้าของบ้านเป็นชายผิวขาวรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ แม้แต่งกายแบบจีนนุ่งกางเกงแพรไว้ห่างเปียแต่ว่ามารยาทที่สแสดงออกนั้นเรียบร้อยอย่างไทยลุกนั่งบนพื้นได้อย่างคล่องแคล่วเคยชินส่วนผู้เป็นแขกเป็นชายหนุ่มวัยอ่อนกว่าไม่กี่ปีเขาหน้าแบบจีนในตาเรียวผิวขาวละเอียดแต่าทันที่จะแต่งกายแบบจีนกลับนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงหลักแจวแบบคนไทยทุกกระเบียดนิ้ว ถึงกระนั้นภาษาที่ใช้พูดกันก็คือภาษาจีนแท้จิ๋วอย่างชำนาญเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาพึ่งพูดกันเจ้ากลับมาจากเมืองจีนเที่ยวนี้เร็วกว่าที่พี่คิดไว้เจ้าของบ้านปราใสไปเที่ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นทีจะได้ของตอบแทนโขอ,อยู่จกกักรพรรดิประทานแพรมาให้ถึงหนึ่งร้อยม้วนคราวนี้อีกฝ่ายหนึ่งตอบ ไม่รวมของอื่นที่ท่านราชทูตได้มาอีกมากมายเรียกได้ว่าคุ้มเหนื่อยละพี่เราได้แวะที่เมืองบรรพบุรุษของเราหรือเปล่าเล่าน้องชายทั้งสองเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องใช้แท้เดียวกันแม้มีสายเลือดจีนแต่ก็ถือกำเนิดในเมืองไทยมีมารดาเป็นคนไทยด้วยกันทั้งคู่ต่างกันแต่ว่าญาติผู้พี่เมื่อจเจริญวัยขึ้นได้ยึดอาชีพค้าขายสืบต่อมาจากบิดา จนบัดนี้มีกิจการทำเตาหลอมและเตาสูบขายอยู่ใกล้วัดสามปลื้มฐานะร่ำรวยถึงขั้นเจ้าสัวหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าเจสัวส่วนญาติผู้น้องสมัครใจเข้ารับราชการจึงได้เป็นขุนพจนาพิจิตตตำแหน่งท่องสื่อประจำอยู่กรมท่าซ้ายอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระยาโชดึกราชเศรษฐีเมื่อได้ยินคำถามเช่นนั้น คุณพจนาพิจิตก็ยิ้มแล้วตอบว่าน่าเสียดายที่คราวนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเรือไปถึงเมืองกวางตุ้งคนละทางกันเพียงแต่ได้สินค้าติดมือมามากมายหลายอย่างฉันเลือกไว้ตามที่พี่สั่งฝากแต่ครั้งก่อนไปให้บ่าวแบกมาให้นี่แล้วขอได้โปรดตรวจด,ดูเถิดขอบใจเจ้าของบ้านตอบกวาดสายตามองหีบหลายใบ ที่บริวารน,นำมาวางไว้บนรถพื้นอย่างพอใจเห็นที่พี่จะเรียกได้ว่าปีนี้ช่างมีโชคเออว่าแต่เจ้ากลับมาคราวนี้แล้วเห็นที่ปีหน้าหรือปีโน้นจะไม่ไปอีกกระมังหากว่าไปพี่อาจจะขอไปด้วยสักคนเมื่อได้ยินคำปรารบเช่นนี้คุณนางหนุ่มก็ยิ้มเนยๆตอบว่าขึ้นชื่อว่าติดตามคณะทูตไปเมืองจีนใครๆก็อยากไป ฉันต้องผลัดให้คนอื่นเข้าไปบ้างนอกเสียจากว่าเจ้าคุณผู้ใหญ่ท่านจะชี้เจาะลงมาว่าเฮ้ยข้าจะเอาเจ้าท้องสื่อคนนี้ไปกับข้านั่นแหละก็จนใจไปทีหนึ่งได้ผลตอบแทนจากทางโน้นงามอยู่ก็จริงละพี่แต่ว่าตอนเดินทางนี่สิเจ้าประคุณเอย๋ยลำบากลำบนจนไปครั้งใดก็อยากสาบานว่าเข็ดไม่ขอไปอีกแล้ว เจ้าของบ้านหัวเราะลงลูกคออย่างชอบใจเสริมว่านั่นสิคงจะไม่ผิดกับเมื่อครั้งพี่ติดตามบิดาท่านไปเมื่อครั้งสิบปีกระโน้นพี่เองหรือเกิดมาก็เคยเห็นแต่คลองสามปลืม้มหรือไม่ก็คลองสำเพ็งพอไปถึงปากน้ำเห็นทะเลเข้าให้ตกตะลึงนึกไม่ถึงต้องจอดเรืออยู่สองวันกว่าน้ำจะขึ้นพอออกทะเลได้ยังไม่พ้นปากอ่าวเลยก็เมาเรือเสียแล้ว คุณพจนาพิจิตยิ้มขันขันทบทวนการเดินทางของตนผสมผสานไปบ้างเมาหรือไม่เมาเรือก็น่ารำคาญพอกันไหนจะต้องเห็นแต่น้ำกับฟ้าถึง33วันกว่าจะถึงปากน้ำเข้าสู่เมืองกวางตุง้งซ้ำต้องตั้งพิธีสังเวยเทวดาไม่รู้ว่ากี่แห่งจนอ่อนใจตั้งแต่เขา300ยอดก็สังเวยหน,หนึ่งละกลางอ่าวเมืองพุทธมาศก็อีกแห่งกเกาะเขาขนุนก็อีก ถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ประจำสารเจ้าบนเรือเกิดวิงเวียนเมาคลื่นไม่สบายท่านเจ้าคุณท่านเลยให้ฉันเชื่อไก่สังเวยเจ้าภูเขาเองยังจำได้ทุลักทุเลเพราะว่าฉันก็ไม่เคยกว่าจะถึงปลายทางหมดเครื่องเส้นไปโคจนสเสบียงกลางเกือบจะหมดพี่จำได้ว่าเมื่อถึงเขาอินตั้งตัวบุตรต้องลอยเรือตุ๊กตาไปเหมือนเครื่องกงเตกไม่มีผิดญาติผู้พี่ว่าอย่างขบขันและอ่อนใจ พี่เองนั้นความที่ไม่สบายมากท่านพ่อถึงกับเอาทูบเทียนบนบานกระทั่งปลาวานไม่ให้มันมาหนุนเรือเกรงว่าพี่ว่ายน้ำไม่ไหวจะตายเสียเปล่าๆดีเหมือนกันท่านพ่อไม่ยอมชวนไปเมืองจีนอีกเลยมิฉะนั้นท่านคงส่งพี่กลับไปอยู่มณฑลเดิมของเราแล้วท่านพี่ไม่คิดจะไปเยี่ยมญาติของเราที่ตำบลบ้านเกิดอีกหรือคุณนางญาติผู้น้องถามด้วยเสียงเอาจริงเอาจัง ห่วงซุยบรรพบุรุษอยู่ที่นั Catholic ่นไม่ได้ไปกราบไหว้มาหลายสิบปีเต็มทีเจ้าของบ้านก้มศีรษะรับสีหน้าค่อนข้างครึมแต่ก็มีแววว่าอ่อนโยนเมื่อเอื้อมมือจะไปรินน้ำชาให้แขกเบาที่นั่งคอยรับใช้อยู่ไม่ห่างก็รีบคลานเข้ามารินน้ำชาลงในถ้วยเล็กๆให้แทนอย่างพี่นอพี่เทาพี่คิดอยู่เสมอข้อนี้ตั้งใจว่าอย่างไรจะต้องฝากคลื่นลม กลับไปกราบไหว้คำนับบรรพบุรุษให้ได้อีกสักครั้งครั้งนั้นไปกับท่านพ่อก็สิบปีแล้วทุกวันนี้ได้แต่กราบไหว้ป้ายบูชาเจ้าพูดขึ้นมาอย่างนี้พี่ก็ขอบใจเอาอย่างนี้ไหมเล่าคุณนางหนุ่มเชื้อจีนออกความเห็นถึงคราวหน้าฉันไม่ได้เดินทางไปเป็นท่องสื่อกับท่านราชทูตแต่พี่อาจจะติดตามขอร่วมขบวนไปด้วยได้ไปกันเป็นขบวนเรืออย่างนี้จะได้ไม่ต้องกลัวภัยอันตราย ถ้าโดยสารเรือสำเพาธรรมดาฉันเกรงว่าไอ้จนสลัดแถวมาลายูมันสบช่องทางจะปล้นสะดมเอาญาติผู้พี่นิ่งไปอึดใจหนึ่งจึงตอบว่าการเดินทางไปเมืองจีนเป็นเรื่องใหญ่หลวงสำหรับพี่พี่อยากจะเตรียมตัวจัดการเรื่องค้าขายการงานทางนี้ตลอดจนเรื่องทางบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่ว่าเรื่องไปนั้นจะต้องไปแน่ก่อนหน้านี้ที่ผัดผ่อนมาใช่ว่าจะเกียดคร้าน แต่เจ้าก็รู้ว่าท่านบิดาไม่มีบุตรชายอีกเลยนอกจากพี่พี่เองมีลูกหญิงสามคนแล้วยังไม่มีลูกชายเผื่อพี่ไปตายเสียกลางทางจะไม่มีลูกชายสืบตระกูลแต่บัดนี้เมื่อมีแล้วพี่ก็เบาใจจึงอยากจะไปในคราวหน้านี้ละ่ะมีลูกชายแล้วฝ่ายญาติผู้น้องอุทานขึ้นอย่างลืมตัวและปราโมดฉันไม่ทราบล่วงหน้าเลยน่ายินดีด้วยจริงๆ เจ้ามัวแต่ไปเมืองจีนเสียตั้งแต่ปีก่อนจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าเจ้าของบ้านพูดยิ้มยิ้มแล้วหันไปบอกนางทาสีให้แม่นมอุ้มทารกออกมาให้แขกได้เห็นเพียงครู่ใหญ่แม่นมก็อุ้มทารกชายอายุหนึ่งเดือนเศษออกมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีผู้เป็นบิดากล่าวถึงบุตรชายอย่างภูมิใจแต่ว่าเลี้ยงยากอยู่สักหน่อยชอบร้องอยู่เสมอเจ้ามาก็ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้ชำนาญทางด้านโหราศาสตร์จะช่วยทำนายไทยทักได้ไหมโหนคนไทยนั้นไม่ยอมทำนายชะตาเด็กอ่อนแต่พี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามอยากให้เจ้าดูงโงเ่เฮงหลานของเจ้าสักหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งอดยิ้มไม่ได้ตอบว่าลักษณะของเด็กอ่อนย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทายไปเกรงว่าจะไม่แม่นขอดูดวงและเวลาตกฟากประกอบด้วยจะดีกว่าทารกน้อยนั้นร้องอืออออยู่ในลำคอ ในตาดำคลับซึ่งยังเลื่อนลอยอยู่นั้นบัดนี้หยุดนิ่งจ้องมองผู้ใหญ่ราวกับว่ามองเห็นแขนขาที่อวบเป็นปล้องอย่างเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์ขยับไปมาอยู่ในวงแขนนางนมคุณพจนาพิจิตนิ่งฟังวันเดือนปีเกิดและชะตาตกฟ้าของเด็กชายนับนิ้วคำนวณอย่างใช้ความคิดแล้วจึงตอบว่าฉันเองรู้เรื่องโหราศาสตร์เพียงงูงปล,ปลาจะผิดพลาดอย่างใดขออภัยด้วย ดูจากชะตาของหลานชายผู้นี้แล้วเห็นว่าอยู่ในราศีดาวบูคกแชรดาวนี้เป็นดาวขุนนางโตขึ้นหากท่านพี่สนับสนุนให้ลูกรับราชการเห็นจะได้เป็นขุนนางสูงกว่าฉันผู้เป็นเจ้าบ้านมีสีหน้าอิ่มเอิบขึ้นด้วยความพอใจในคำตอบเมื่อทารกเริ่มส่งเสียงร้องดังขึ้นอย่างกระสับกระส่ายก็บกมือให้นางนมอุ้มกลับเข้าไปข้างในตามเดิมแล้วหันมาทางญาติผู้มาเยือนตอบว่า หากลูกชายพี่ได้เป็นขุนนางพี่ก็ยินดีถ้าอย่างนั้นพี่เห็นต้องรอให้โตสักหน่อยแล้วจะพากลับไปเมืองจีนด้วยกันอีกฝ่ายขมวดคิ้วไปทำไมกันพี่อา้าวก็จะได้นำไปฝากญาติของเราะสิพี่ชายของพี่เป็นนายอำเภออยู่ที่นั่นคนหนึ่งฝากให้อยู่ด้วยจะได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับซินแสโตเป็นหนุ่มจะได้ไปสอบเป็นขุนนางกับเขาได้ ถ้าอยู่เมืองไทยจะเรียนเขียนภาษาจีนได้อย่างไรอย่างมากก็ได้แต่พูดคุณนางหนุ่มฟังด้วยความพิศวงครั้นอีกฝ่ายหนึ่งพูดจบแล้วจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเป็นขุนนางนั้นมีได้ทั้งเมืองจีนและเมืองไทยในเมื่อพี่ตั้งหลักมีกิจการค้าขายอยู่ที่นี่แล้วไม่คิดจะให้ลูกชายเป็นขุนนางไทยบ้างหรือเหมือนอย่างฉันอย่างไรเล่าคำตอบนี้เจ้าของบ้านเห็นทีจะไม่ทันนึก จึงอึ้งไปพี่ขัดข้องอะไรหรือไม่เชิงอีกฝ่ายหนึ่งตอบอยังไม่เต็มปากนักเพียงแต่คิดว่าถ้าเช่นนั้นลูกหลานก็จะกลายเป็นคนไทยไปจะเป็นจีนหรือไทยก็ไม่ต่างกันนักเพราะเขาย่อมกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษอยู่เช่นเดิมอีกอย่างหนึ่งเราได้มาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินนี้ลูกหลานเราก็น่าจะลงหลักปักฐานอยู่เสียที่นี่ จะได้เจริญงอกงามดังไม้พันธุ์ดีอยู่ในดินดีเมืองไทยนี้พระมหากษัตริย์มิได้ทรงกลีดกันคนต่างชาติต่างภาษาหากเข้ารับราชการก็ปรดกล้าวชุบเลียงไว้ตามความสามารถทางบ้านก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีแต่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วการค้าของพี่เล่าเจ้าสัวถามแต่ว่าเสียงก็อ่อนลงพี่คงจะมีลูกชายอีกไม่ใช่ว่ามีอยู่คนเดียว ก็ให้ช่วยกันค้าขายได้หรือทำราชการก็ค้าขายได้ไม่มีใครห้ามเมื่อเจ้าของบ้านเงียบไปอย่างใช้ความคิดผู้เป็นแขกก็มิได้เซาซีต่อหากแต่พูดเสียอีกเรื่องหนึ่งว่าลูกชายพี่มีชื่อแล้วหรือยังแม่ของมันตั้งชื่อว่าเจ้าฟักหากเจ้าจะตั้งชื่อจีนให้พี่สักชื่อก็จะดีเจ้ามีความรู้ดีคงจะตั้งชื่อเหมาะกับหลานชายเจ้าได้ ฉันขอตั้งชื่อหลานชายว่าฮกแปลว่าวาสนาโตขึ้นจะได้เจริญรุ่งเรืองส่วนเรื่องที่ฉันทำนายไว้ขอให้พี่โปรดตึกรองดูตามแต่จะเห็นสมควรแล้วขุณพจนาพิจิตก็ฉลาดพอจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนักจึงหันเหหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องสินค้าทั้งที่รับฝากซื้อและนำมาเป็นของกำนันแก่ญาติผู้พี่ของตน จนกระทั่งสมควรแก่เวลาจึงลากลับไปเจ้าสัวได้ภรรยาเป็นหญิงไทยเชื้อสายมอญชื่อแม่พลับหล่อนเป็นมอญเกิดในเมืองไทยแต่ว่าบิดาหล่อนนั้นอพยพเข้ามาพร้อมกับพระยาเจงตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีบัดนี้ญาติวงวานของหล่อนก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองปทุมธานีอีกเป็นจานวนมากตัวหล่อนเองเผอิญได้สามีเป็นชาวจีนแต่ว่าทุกปี แม่พลับจะต้องลาสามีกลับไปทำบุญที่ตำบลที่อยู่ของพ่อแม่หล่อนอยู่เสมอแม่พลับเป็นคนสวยคมคำนิสัยขยันขันแข็งและเป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยวไม่อ่อนแออย่างผู้หญิงทั่วไปเมื่อได้มาเป็นสไพยจีนหล่อนก็ปรนิบัติพ่อผัวแม่ผัวตามธรรมเนียมจีนจนกระทั่งท่านผู้เท่าล่วงลับไปทั้งสองคนหล่อนจึงเป็นเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงมีอำนาจเต็มในกิจการบ้านเรือน ไม่ก้าวไก่กับการค้าขายของสามีเจ้าสัวมีลูกสาวกับภรรยาน้อยสองคนและมีลูกสาวกับแม่พลับชื่อส้มจีนทําให้หล่อนวิตกอยู่เหมือนกันว่าหล่อนไม่มีลูกชายไว้สืบตระกูลสามีจะหาหญิงอื่นมาอีกดังนั้นเมื่อคลอดบุตรชายออกมาหล่อนจึงยินดีหาที่เปรียบมีได้เมื่อเจ้าสัวปรารบให้ฟังถึงคําทํานายของญาติผู้น้องแม่พลับก็เกิดความพอใจขึ้นมา หากไม่ได้แสดงออกนอกหน้าเพราะเห็นว่าสามียังไม่ได้เห็นชอบด้วยเต็มที่นักแต่หล่อนก็เกิดความปักใจว่าจะต้องเลี้ยงลูกชายอย่างคนไทยให้เล่าเรียนเขียนอ่านภาษาไทยเมื่อโตขึ้นถ้าเป็นคนไทยเกรงว่าจะต้องเป็นไพร่ถูกสักเลขเจ้าสัวอธิบายให้หล่อนฟังอ่อยๆส่งไปเมืองจีนเสียก็ไม่ต้องที่เจ้าสัวกล่าวเช่นนี้ เพราะว่าตามกฎข้อบังคับของไทยชายสามัญชนทุกคนเมื่ออายุครบ18ปีจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นไพร่หลวงหรือไม่ก็ไพร่สมไพร่หลวงคือขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ส่วนไพร่สมคือขึ้นอยู่ในสังกัดของเจ้านายอาจจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือคุณนางคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ต้องเข้ามาทำงานให้นายปีละสีเดือนทั้งนี้ เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นไพร่ของใครทางการก็จะสักเลขหมายหมู่ไว้ที่ข้อมือเพื่อให้รู้ว่าสังกัดกรมใดหรือเมืองใดเรียกกันว่าเลขแม่พรับหรือจะยอมให้ลูกชายไปเมืองจีนหล่อนเองนั้นไม่เคยไปและไม่คิดจะไปด้วยความกลัวการข้ามน้ำข้ามทะเลซ้าเมื่อนึกว่าลูกชายจะต้องพลัดไปไกลบ้านเมืองตกอยู่ในมือญาติ ที่จะปราณีหรือไม่ก็ไม่มีทางรู้หล่อนก็ยิ่งนึกใจหายจึงตอบสามีว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้รับราชการอย่างที่ท่านขุนว่าเสียเป็นไรลูกหลานขุนนางจะฝากเข้าทำราชการย่อมไม่ยากท่านขุนท่านก็อยู่กรมท่าหรือไม่ทางพ่อของฉันก็อยู่กองอาธมาพ์ยังมีลุงอาอยู่อีกหลายท่านด้วยกันเนื่องจากพ่อของแม่พลับเป็นเชื้อสายรามัน เมื่อเข้ารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงอยู่กองอาธมาศมีหน้าที่สืบความลับคอยลาดระเวนสอดแนมความเคลื่อนไหวในเมืองค้าศึกทั้งนี้เพราะว่าพูดภาษาพม่าได้ปลอมตัวไปปะป,ะปนอยู่แถวชายแดนได้แนบเนียนแม่พลับหล่อนบ้านแตกสแสรกขาดเพราะพมา่าหล่อนจึงแค้นเคืองศัตรูอยู่ไม่ไหวอยากให้ลูกชายของหล่อนได้ทำงานอย่างเดียวกับที่พ่อและอาของหล่อนทำมาแล้ว แต่ว่าเจ้าสวนนั้นไม่ชอบการรบทับจับศึกรักแต่การค้าขายสร้างความเป็นปึกแผ่นหากว่าได้อยู่เมืองจีนก็เคยคิดว่าคงค้าขายอีกเหมือนกันและถ้ามีโอกาสเล่าเรียนก็จะเรียนทางด้านอักษรศาสตร์เป็นขุนนางฝ่ายบุญไม่ใช่ฝ่ายบู้จะได้ไม่ต้องออกศึกลุยเลือดปลิดชีวิตคนเจ้าสวนเป็นห่วงอยู่นิดเดียวว่าในเมืองไทยนั้น ขุนนางไม่ว่าฝ่ายไหนสังกัดไหนถ้าบ้านเมืองปกติสุขก็ทำงานไปตามหน้าที่ของตนแต่ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วไม่ว่าใครอยู่กรมไหนทำหน้าที่อะไรจะต้องทิ้งสมุดขอยทิ้งดินสอมาจับดาบออกไปสู้รบกับข้าศึกเหมือนกันหมดกลายเป็นทหารกันทั้งประเทศจึงห้ามภรรยาว่าขอทีแม่พลับฉันเห็นจะไม่อยากให้เจ้าหนูรบราฆ่าฟันกับใคร เอาเถิดยังอีกหลายปีนักค่อยคิดกันภายหน้าติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ